อีกเรื่องนึงคุณผู้ชมบรรยากาศทางด้านการเมืองนะครับวันนี้เนี่ย มีการประชุมสภาซึ่งเขาเนี่ยจับตากันมากเพราะอะไรเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสภาล่มบรรยากาศการโหวตนะครับไม่ตรงกับที่หลายคนคาดเอาไว้เหตุมาจากการที่มีการลงมติเรื่องของการตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อศึกษาผลกระทบมาตรา44นะครับซึ่งผลออกมาเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วฝ่ายค้านชนะแล้วรัฐบาลเนี่ยก็ขอนับใหม่ทำให้วันนี้เนี่ยพอกลับมาเปิดประชุมสภากันอีกหนึ่งครั้งเนี่ยคนก็เลยจับตาดูว่ามันจะล่มอีกรอบหรือเปล่านะครับผลปรากฏว่าวันนี้เนี่ยสภาไม่ล่มนะครับแต่ว่าท่ามกลางบรรยากาศที่สภาไม่ล่มเนี่ยมันก็มีหลายๆข่าวที่เราเนี่ยต้องจับตาเกาะติดดูกันวันนี้หลังจากที่เปิดประชุมเข้าสู่วาระกระทู้เนี่ยใช้เวลาในการตอบกระทู้นานนับชั่วโมงนะครับท่ามกลางกระแสข่าวการเช็คเสียงจากฝากรัฐบาลเพื่อให้มีองค์ประชุมที่250เสียงสรุปให้คุณผู้ชมฟังก่อนคือตอนนี้เนี่ยเสียงอย่างเป็นทางการนะถ้าเกิดนับตามพรรคการเมืองเนี่ยฝั่งของรัฐบาลเนี่ยจะมีเสียงอยู่ประมาณ200 249 250ประมาณถึง254ครับอันนี้เนี่ยมันขึ้นลงตามฝ่ายค้านอิสระแต่ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยเขามีการไปทานดินเนอร์กันแล้วอย่างคุณมงคลกิจก็ออกมายืนยันว่าตนเองต่อไปนี้เนี่ยไม่ได้เป็นฝ่ายค้านอิสระแล้วครับก็กลับมาอยู่ฝั่งรัฐบาลแล้วก็จะมีคะแนนอยู่ประมาณ254เสียงเนี่ยนะครับบรรยากาศเมื่อเช้านี้มีจุดหนึ่งที่คอการเมืองจับตาก็คือพันตำรวจโทไวยพจน์อาภรณ์รัตน์ส.ส.กำแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐนะครับซึ่งก่อนในนี้เนี่ยเพิ่งถูกศาลฎีกาออกหมายจับจากคดีเมื่อ10ปีก่อนเลยนะครับกรณีการที่มีการไปบุกล้มการประชุมอาเซียนที่พัทยานะครับแล้วก็ไม่ยอมเข้าฟังคำพิพากษาคดีนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณไวยพจน์ก็ได้เดินทางมาร่วมประชุมด้วยนะครับนักข่าวก็เลยไปสัมภาษณ์คุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีคุณวิษณุนี่ก็อธิบายนะครับบอกว่าคุณไวยพจน์เนี่ยยังมีสภาพส.ส.แต่ว่าไม่มีความคุ้มกันถ้าเจอที่ไหนจะจับได้ถ้าจับนะครับโดยปกติไม่เข้าไปจับในสภาก็รออยู่หน้าประตูเท่านั้นอันนี้เป็นคำอธิบายจากคุณวิษณุนะครับต่อมาตอน 5:00 นได้เริ่มมีการพิจารณายติขอให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลจากมาตรา44เนี่ยนะครับนายสุชาติจันเจริญนะครับรองประธานสภาคนที่1เนี่ยก็เปิดให้แสดงตนเพื่อนำเข้าสู่ยติทำให้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้ลุกขึ้นประท้วงประธานว่าจะให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีต้องนับคะแนนใหม่หรือว่าไม่นับคะแนนใหม่อีกฝั่งหนึ่งนะครับนายวิรัติรัตนเศรษฐ์วิปฝ่ายรัฐบาลเนี่ยยืนยันว่าไม่ถอนยติให้เดินหน้าการนับคะแนนใหม่ทำให้ในแพทย์ชลน่านสีแก้วของพรรคเพื่อไทยนะครับประกาศว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยจะไม่ร่วมลงคะแนนในห้องประชุมหรือว่า walk out แปลว่าฝั่งของฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะ walk out ก็คือว่าสมมติว่าตอนถ้ามีการนับการแสดงตนในสภาแล้วเนี่ยก็จะต้องมีประมาณสักเกือบ250เสียงอะเอาว่าสัก245เสียงที่ walk out ไม่อยู่ในสภาแต่ปรากฏว่าวันนี้พอมีการเริ่มนับองค์ประชุมนะครับในสภาเนี่ยมีผู้แสดงตน261คนแปลว่าอะไรแปลว่ามันเกินจากจำนวนปกติที่ฝั่งฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมีอยู่ประมาณ250กว่าคนเนี่ยอย่างน้อยเข้ามาก็ประมาณ 5-6 คนครับผมโดยมีรายงานด้วยนะครับว่าจากการแสดงตนดังกล่าวนะครับเพราะว่ามีส.ส.ฝ่ายค้านแสดงตนร่วมด้วยจำนวน10คนด้วยกันนะครับครับได้แก่คุณขจิตชัยนิคมนะครับจากพรรคเพื่อไทยจารึกศรีอ่อนจากอนาคตใหม่ภาสกรเงินเจริญกุลจากเศรษฐกิจใหม่มนูศิวาภิรมรัตน์จากเศรษฐกิจใหม่มารศรีขจรเรืองโรจน์ครับจากเศรษฐกิจใหม่อนุมัติสุสารอครับจากประชาชาติพอพิบูลธรรมสารครับจากเพื่อไทยพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศครับจากเพื่อไทยสุภดิษฐ์อากาศเริกจากเศรษฐกิจใหม่และธนพัฒน์กิติวงศาจากอนาคตใหม่นะครับครับสำหรับมติที่ประชุมเห็นด้วย5เสียงครับงดออกเสียง6เสียงไม่เห็นด้วย244เสียงไม่ให้ตั้งคณะกรรมการนะครับวิสามัญพิจารณาม.44นะครับโดยมีรายงานครับว่ากลุ่มฝ่ายค้านที่แสดงตนลงคะแนนเนี่ยก็มีหลากหลายกันไปนะครับคุณกวินหน้าตาคีจากอนาคตใหม่เนี่ยเห็นด้วยกับฝ่ายค้านครับให้ตั้งกปท.นะครับคุณจารึกศรีอ่อนจากอนาคตใหม่งดออกเสียงคุณธนพัฒน์กิติวงศาจากอนาคตใหม่งดออกเสียงคุณมนูนศิวาภิรมรัตน์จากเศรษฐกิจใหม่ไม่เห็นด้วยในการตั้งกมธครับคุณมรศรีขจรเรืองโรจน์จากเศรษฐกิจใหม่ไม่เห็นด้วยกับการตั้งกมธคุณภัสกรเงินเจริญกุลจากเศรษฐกิจใหม่ไม่เห็นด้วยครับขณะที่คุณสุปฏิษฐ์อากาศเรื่องจากเศรษฐกิจใหม่ก็เหมือนกันครับก็คือไม่เห็นด้วยในการตั้งกมธนะครับขณะที่คุณอนุมัติสุสารอจากประชาชาติเนี่ยงดออกเสียงครับทั้งนี้ครับการลงคะแนนครับวันที่27กันยายนที่ผ่านมานะครับที่ประชุมเห็นชอบให้มีการตั้งกมธด้วยเสียง234ต่อ230เสียงงดออกเสียง2คะแนนไม่ลงคะแนน1คะแนนครับนี่นะครับก็คือมีรายละเอียดเยอะนะครับว่าฝั่งของฝ่ายค้าน
ก็มีคนที่โหวตสวนคือไม่ได้โหวตสวนแต่ว่าสวนกับสิ่งที่ฝ่ายค้านในลงมติก็คือว่าจะไม่เข้าร่วมประชุมใช่ครับแต่ว่ามาแสดงตนนับองค์ประชุม10คนนะครับอย่างที่พิวิทย์เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้แล้วยังมีอีกทางนึงที่กลับกันก็คือว่าส.ส.ประชาธิปัตย์ที่โหวตสวนกับฝั่งรัฐบาลเห็นด้วยว่าให้ตั้งคณะกรรมการดังกล่าวนะครับอย่างน้อยตอนนี้เนี่ยมีแล้ว3คนก็คือคุณเทพไทยเสนพงษ์คุณสาธิตวงหนองเตยและคุณพนิษฐ์วิกิตเศษสัปดาห์ที่แล้ว Workpoint Today สัมภาษณ์กับคุณสาธิตวงหนองเตยไปนะครับก็น่าจะยังคงยืนยันคำเดิมอยู่ว่าเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณสาธิตได้ไปยื่นเอาไว้ว่ายัตติเนี่ยมันคล้ายๆกันกับที่อาจารย์ปิยบุตรเนี่ยได้ยื่นเอาไว้แล้วมันก็ต้องยืนยันหลักการว่าถ้าเกิดตัวเองนั้นยื่นยัตติเอาไว้เนี่ยมันก็ควรจะต้องโหวตที่จะเห็นด้วยที่จะให้มีกรรมการชุดนี้ใช่แล้วครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุของส.ส.ของแต่ละขั้วแต่ละด้านนะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีข่าวเรื่องของงูเห่าคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยก็คือนายสุทินคลังแสงนะครับซึ่งเป็นประธานวิปฝ่ายค้านออกมาพูดตั้งแต่เมื่อวานนะครับบอกว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างหนักจากผู้ใหญ่ฝ่ายรัฐบาลติดต่อล็อบบี้ฝ่ายค้านเสนอตัวเลข8หลักต่อคนนะครับเพื่อแลกกับการอยู่เป็นองค์ประชุมเพื่อนับคะแนนใหม่หรือที่เรียกกันว่าแลกเปลี่ยนเสนอกล้วยอันนี้เป็นคำที่วงการข่าวการเมืองเขาคุยกันนะขอฝากว่าคือคุณสุทินก็บอกนะครับว่าขอฝากว่ารัฐบาลเนี่ยอย่าทำลายวัฒนธรรมการเมืองที่ดีนะครับส่วนร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่ายังไม่ทราบเรื่องนี้นะครับบอกว่าตนเองเนี่ยยังประสานงานกับพรรคเล็กที่ร่วมรัฐบาลเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีการประสานงานหรือว่าพูดคุยกับฝ่ายค้านอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับซึ่งบรรยากาศล่าสุดตอนนี้ก็ยังประชุมสภากันอยู่เดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมขออภัยประชุมสภาเสร็จแล้วนะครับตัวเลขที่ทาง BBC ไทยเขารวบรวมไว้เนี่ยฝั่งรัฐบาลตัวนี้จะมีอยู่254เสียงครับอันนี้รวมกับคุณมงคลกิจด้วยที่วันนี้ก็ออกมายืนยันอีกรอบคือคุณมงคลกิจตั้งแต่ได้เป็นส.ส.นี่ก็ต้องเช็ครายเดือนว่าจะอยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งไหนฝ่ายค้านหรือฝั่งรัฐบาลอิสระหรือไม่อิสระนะครับล่าสุดตอนนี้อยู่รัฐบาลแล้วครับผมอ้าวอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวในสภาวันนี้นะครับครับผม